ครับสวัสดีครับวันนี้อีกครั้งหนึ่งเราปีนต้นไม้นะตอนนี้ปีนบ่อยโจทย์ของวันนี้ก็คือว่าผมจะปีนขึ้นไปสางต้นมะพร้าวอีกต้นหนึ่งที่วางแผนไว้ว่าจะสางวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องอุปกรณ์ก่อนนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ก็มี PPE นะครับ PPE ก็จะมีหมวกกันน็อกแว่นถุงมือแล้วก็ harness นะครับย้ำไว้ก่อนเลยว่าการปีนต้นมะพร้าวเนี่ยแว่นสำคัญมากนะครับต้นมะพร้าวนี่ฝุ่นเยอะมากขี้ดินขี้อะไรก็ไม่รู้อะจากมะพร้าวนี่จะหล่นลงมาตลอดถ้าเราไม่ใส่แว่นนี้ปีนได้แป๊บเดียวฝุ่นเข้าตานะครับแล้วก็ต้องลงมาล้างน้ำนะครับสำคัญที่สุดเลยครับฮาร์เนส เราก็ยังเป็นตัวเดิมนะครับผมใช้เพสเซลนะครับทิควายาเนี่ยก็ราคาพอสมควรแต่ว่าก็ถูกกว่าอีกค่ายนึงนิดนึงนะครับแล้วก็ใช้งานดีผมใช้อุปกรณ์ส่วนใหญ่เป็นเพสเซลถ้ามีให้ใช้นะครับเพียงเพราะว่าผมคุ้นเคยกับยี่ห้อนี้ตั้งแต่ตอนช่วงปีนเขานะครับแล้วก็ PPE อีกชิ้นนึงที่ผมใช้สำหรับการปีนต้นมะพร้าวเนี่ยก็คือรองเท้าหุ้มข้อนะครับเราจะต้องยืนบนเชือกที่ค่อนข้างเล็กบางนะครับถ้าใช้รองเท้าไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยมันก็จะออกแนวเจ็บนะแป๊บเดียวก็เจ็บนะครับเราก็เลยเลือกที่จะใช้รองเท้าที่มีความทนทานแข็งแรงแล้วก็สามารถยืนได้เฟิร์มบนเชือกเส้นเล็กๆนะครับนี่คือ PPE นะผมก็แต่งตัวไปด้วยนะครับนอกจากนั้นก็จะมี PPE เสริมนะครับอีก1ชิ้นก็คือแลนยาร์ดนะครับ positioning แลนยาร์ดครับขึ้นไปถ้ามันเกิดจัดท่องจัดท่าอะไรไม่ค่อยถูกเนี่ยมันช่วยได้เยอะเลยนะครับพอมีติดตัวแล้วมันก็ช่วยได้เยอะนะตอนนี้เราก็ติดไปด้วยก็เป็นจะเรียกว่า PPE ไม่รู้ว่าผิดหรือเปล่านะแต่ว่าพอมันไปรัดแล้วรัดน้ำหนักรับน้ำหนักเราเนี่ยมันก็กลายเป็น PPE นะครับนะ Personal Protecting Equipment นะครับ PPE วิธีปีนเดี๋ยวเราไปโชว์ว่าปีนยังไงแต่อุปกรณ์ในการปีนและอุปกรณ์ที่จะใช้เสริมจากการตัดมะพร้าวเอาลงมาเนี่ยก็มีเพิ่มอีก2ชิ้นคือผมจะเอาเชือกขึ้นไป2เส้นเส้นหนึ่งเป็นไว้ปีนนะครับซึ่งเราจะใช้ร่วมกับเพสเซลคาร์บีนที่เป็นเหล็กตัวนี้นะครับเพสเซลคาร์บีนที่เป็นเหล็กนี้ออกแซนตัวนี้จะพิเศษกว่าคาร์บีนทั่วไปที่จะรับน้ำหนักประมาณสัก 25kg นะแต่ว่าตัวนี้นี่รับน้ำหนักเยอะนะครับ 38kg นะครับเพราะว่าที่ใช้แบบนั้นเพราะว่ามันรับโหลดที่ผิดปกตินิดนึงเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันทำไมผมถึงเลือกใช้ตัวนี้ไม่ใช้ตัวอื่นข้อที่2ก็คือมันหนักดีนะครับมันมีประโยชน์เวลามันหนักในเคสที่เราใช้ปีนแบบนี้นะครับระบบที่2เชือกเส้นที่2ที่ผมขึ้นไปก็เป็น Static Rope ผมจำยี่ห้อไม่ได้แล้วซื้อตัดมานะStatic Rope เส้นหนึ่ง Static Rope เส้นนี้นี่ผมจะเอาไปรอกเพื่อรอกมะพร้าวทลายมะพร้าวที่ตัดแล้วลงมา นะครับระบบรอกนะครับผมก็จะเอาสลิงขึ้นไปเส้นหนึ่งเพื่อจะไปทำแองเกิลอยู่ด้านบนแล้วก็ใช้กีในการที่จะทำเป็นระบบออโต้สต็อปตอนที่เรารอกหรือตอนที่เราตัดทลายนะครับแล้วก็พยายามที่จะรอกลงมานะหวังว่ามันจะเวิร์กนะครับไม่รู้เวิร์กไหมนะครับแต่อย่างที่บอกความสนุกของการปีนต้นไม้ก็อยู่ตรงนี้ผมจะเอาเชือกเส้นนี้ขึ้นไปด้วยนะครับแล้วก็เชือกเส้นนี้อย่างที่บอกเอาไว้รอกมะพร้าวลงมานะผมก็จะทำเป็น running bowline ไว้ที่ปลายด้านนี้เพื่อที่เวลาเอามะพร้าวลงมาแล้วลูกผมสามารถที่จะปลดได้โดยง่าย
แล้วก็ผมก็จะดึงเชือกกลับขึ้นไปอีกครั้งนึงเพื่อจะไปตัดอีกทลายหนึ่งแล้วก็เอามันลงมาเดี๋ยวเราผูก running bow line ก่อนนะครับนี่ก็เป็น bow line ตัวนี้คือ bow line bow line อยู่ตรงนี้แล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็ทำเป็นห่วงรูดเอาไว้นะซึ่งตัวนี้ก็สามารถปลดทำห่วงเล็กห่วงใหญ่ได้ทีนี้อุปกรณ์พร้อมเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ดูต้นไม้ที่เราจะปีนกันก่อนนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะหันไปให้ดูต้นที่เราจะปีนต้นที่เราจะปีนคือต้นทางขวานี้มีมะพร้าวอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งเราจะเอาลงมาทั้งหมดนะครับทั้งหมดปกติการปีนต้นมะพร้าวหรือต้นปาล์มนะครับเราก็จะมีวิธีการปีนคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าทำยังไงแต่ว่าความปลอดภัยของการปีนต้นมะพร้าวหรือต้นปาล์มเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องไปดูก่อนว่าต้นไม้มันเนี่ยไม่ควรจะมีสเกิร์ตนะครับสเกิร์ตหมายความว่าไอ้ตัวใบไม้แห้งๆที่มันห้อยแล้วมันไม่หล่นลงมาเพราะว่าเวลาปีนขึ้นไปเนี่ยมันอันตรายถ้าเรามันตกลงมาใส่เราในกรณีของต้นนี้ก็ดูแล้วก็ค่อนข้างโอเคนะค่อนข้างปลอดภัยมีใบแห้งอยู่หนึ่งใบนอกนั้นก็จะดูค่อนข้างแข็งแรงนะครับเราก็สามารถที่จะขึ้นไปแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่ามันจะร่วงมาใส่หัวเราได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเซตอัพตรงนี้แล้วก็เรามาคุยกันอีกทีว่าวิธีขึ้นทำอย่างไรนะครับโอเคเราจะปีนกันละเมื่อกี้ผมลืมบอกอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่สำคัญที่เมื่อกี้บอกว่าเราจะต้องยืนบนเชือกอะไรอย่างเงี้ยเส้นเล็กๆลืมแนะนำว่าเราจะต้องมีเชือกเส้นเล็กๆอีกเส้นหนึ่งเพื่อช่วยในการปีนขึ้นไปนะครับส่วนเชือกที่เราหิ้วขึ้นไปทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เป็นอุปกรณ์ในการช่วยปีนเพอร์เซแต่เป็นอุปกรณ์ในการป้องกันความปลอดภัยนะครับเชือกที่ว่านั้นก็ที่เราจะทำเป็นสเต็ปสำหรับปีนต้นมะพร้าวก็เราก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะผมก็ใช้แค่สลิง1เส้นนะครับแล้วก็มาผูกกับฟุตลูปนะครับจริงๆเราก็ใช้สลิง2เส้นผูกกันก็ได้ยาวๆหน่อยขึ้นอยู่กับความใหญ่ของต้นมะพร้าวของเรานะครับอันนี้ก็น่าจะค่อนข้างโอเคครับลองรัดดูหน่อยเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงตัวนี้กันไปอีกทีหนึ่งทีนี้ก่อนจะปีนนะครับสิ่งที่ผมยังไม่เคยพูดถึงเลยนะแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของความปลอดภัยก็คือว่าเราจะต้องเช็คอุปกรณ์ของเราว่ามันมีการสภาพการใช้งานที่เหมาะสมอยู่หรือเปล่าฮะตัวกีฮาร์เนสสภาพเป็นยังไงแล้วก็สุดท้ายเชือกเป็นยังไงนะครับกระบวนการเช็คเชือกก็อาจจะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับก็คือว่าเราควรที่จะ1เช็คว่าสภาพมันดีหรือเปล่านะครับปกติเชือกกลุ่มที่ใช้ปีนต้นไม้ปีนเขาเนี่ยมันก็จะเป็นเชือกที่มีปลอกหุ้มแล้วก็มีตัวเชือกอยู่ข้างในใช่มั้ยเราก็จะมองไม่เห็นส่วนรับน้ำหนักซึ่งอยู่ด้านในปลอกหุ้มนะครับเราก็จะรู้เห็นเฉพาะด้านนอกที่เป็นปลอกหุ้มนะปกติแล้วเราก็จะดูแค่ว่าด้านนอกมันไม่เสียหายใช่มั้ยถ้าเสียหายนี่มีปัญหาใช่มั้ยครับ2ก็คือเราควรที่จะเอามารูดนะดูลงน้ำหนักดูว่าข้างในนี่มันมีจุดไหนที่มันมีหายเนื้อหายไปบ้างหรือเปล่าก็คือมันขาดหรือเปล่าเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีการขาดแล้วก็ถูกรับน้ำหนักเนี่ยไอ้เชือกตรงนั้นมันจะห่างออกแล้วมันก็จะเป็นหลุมลงไปนะสามารถสัมผัสได้นะครับในขณะเดียวกันนะเราก็ควรที่จะเคลียร์เชือกนะครับหมายความว่าเชือกทั้งหมดทั้งกองที่เราจะเอาขึ้นไปเนี่ยมันไม่พันกันนะเราก็จับรูดเคลียร์ทั้งเส้นนะครับว่ามันไม่มีการพันกันเพราะว่าเราปีนขึ้นไปแล้วมันพันกันระหว่างทางเนี่ยแก้ไม่ได้นะแก้ไม่ได้ทีนี้กระบวนการปีนเป็นอย่างไรเดี๋ยวเอามาให้ดูใกล้ๆวิธีการปีนนะครับเราก็จะใช้ friction ของเชือกกับต้นมะพร้าวมาเป็นตัวช่วยในการปีนนะครับถ้าเราบินคาราบีนใช้งานเนี่ยนะมันก็จะเป็นแบบนี้นะเป
็นแบบนี้ยารับน้ำหนักเราแบบนี้นะครับรับน้ำหนักเราแบบนี้วันนี้เราเก็บมะพร้าวไป8ทลายโดยมีผู้ช่วยคือฮารุเซนนะครับตาชาวันนี้ไม่ได้มาช่วยแต่ว่าจะมากินแน่นอนเราดูหน้าตาแล้วก็รู้ว่าตาละตาชาจะมากินนะครับก็ถือว่าเป็นการสาธิตการปีนต้นมะพร้าวเก็บมะพร้าวการเอาลูกมะพร้าวลงแบบไม่บอบช้ำเนาะแล้วก็เป็นกิจกรรมของครอบครัวที่จะได้ทั้งน้ำมะพร้าวเนื้อมะพร้าวกะทิน้ำมันมะพร้าวแล้วก็ขนมพรุ่งนี้เอาไปให้ป้าผู้ทำถูกไหมตาช่าโอเคตาช่ามามาสวัสดีทุกคนก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย